มาแล้วครับกำลังขึ้นมาแล้วครับโอ้นี่มันคืออะไรครับเราจะต้องเดินสะพานอย่างนี้หรือเปล่าครับก็พามาเที่ยวกวนอิมฉากวนอิมฉานะครับตอนที่2นะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปบนภูเขาที่มีสะพานแก้วสะพานสูงสูงเป็นสะพานแก้วนะครับที่จริงผมเป็นคนกลัวความสูงนะเนี่ยยังไงเดี๋ยวรอดูครับว่าสภาพผมจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดินขึ้นมาก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่อันนี้คือตั๋วซื้อข้างนอกเข้ามาแล้วต้องมาซื้อข้างในนี่อีกนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปบนภูเขาไปเดินบนสะพานแก้วนั้นจะต้องซื้อตั๋วนี้เพิ่มสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับก็ช่องของผมเป็นช่องสำหรับคนที่คนรุ่นใหม่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับก็แต่ว่าเหมือนในคลิปเนี่ยครับก็จะมีชีวิตผมส่วนตัวด้วยนะครับทั้งจีนทั้งไทยนะฮะชีวิตผมส่วนตัวก็จะได้ไม่เครียดกันมากนะครับเวลาดูวิดีโอของผมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมSubscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอะไรนะไม่อยากขึ้นต่อแล้วเหรอมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเราขึ้นมาสูงมากแค่เดือนก็เหนื่อยแล้วครับแล้วเราจะต้องไปเจออะไรอีกข้างหน้าเริ่มสูงแล้วนั่นไงอ๋อนี่ฮะข้างล่างในตอนที่แล้วที่เราอยู่ข้างล่างกันนะครับที่เห็นพวกวัฒนธรรมโบราณตึกโบราณแล้วก็น้ำเนี่ยนะฮะตอนนี้เราเริ่มมาอยู่ข้างบนแล้วแต่ยังได้ครึ่งทางอยู่เลยดูข้างบนครับอ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างบนโอ้ตายละไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีวิวให้ผู้ชมต้องไหวครับยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพอใกล้จะถึงตรงนี้ก็ตรวจตั๋วด้วย QR code ว้ายเดี๋ยวเราต้องไปโดนนั่งเนี่ยที่เป็นทางเนี่ยที่เป็นงูโลแมนเนี่ยตายแล้วเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่กล้าถ่ายนะคุณดูกันเองนะพวกคุณดูกันเองนะคุณดูกันเองนะครับผมก็ไม่กล้ามองไปข้างล่างเหมือนกันเพราะว่ากลัวตกเหมือนกันครับกลัวความสูงเหมือนกันนะฮะเจอจุดพักจุดหนึ่งแล้วเมื่อกี้เดินมาได้น่าจะกี่เมตรเนี่ยน่าจะประมาณสัก500เมตรบ้างแต่น่ากลัวมากไม่กล้ามองลงไปกลัวอันนี้มุมสูงนะครับมุมสูงสะพานเป็นกระจกอย่างนี้ฮะชี้กล้าเกินไปครับเขาจะลงไปเองนะเขาไม่กลัวเลยดูระยะทางยังอีกเป็นพันลี้ป่ะดูสายดูเส้นที่เป็นงูนะครับก็ไปต่อตรงนู้นอีกหน่อยนึงขาลงนี่ไม่กลัวครับเพราะว่าไม่ใช่กระจกเราไม่เห็นฮะขาลงนี่สบายสบายแต่ว่าเราลงแล้วเพื่อที่จะไปต่อสถานีข้างหน้าครับเนี่ยเห็นศาลาตรงนั้นละนะฮะศาลาด้านขวาตรงนู้นนะครับ
เนี่ยเขาจะแจกผ้านี้ครับประมาณนั้นก็แจกผ้านี้ใส่อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เราน่าจะจะมาบ้านหาวันนะหาวันเนี่ยหาวันแต่ว่าสนุกนะครับเด็กๆสนุกมากแต่ผู้ใหญ่ใจจะวายนะฮะผู้ใหญ่แต่ละคนใจจะวายครับตอนนี้เราไม่ได้เดินลงไปครับเราจะต้องนั่งเหมือนสไลเดอร์ลงไปจากภูเขาข้างบนนี่ครับก็เลยใส่ตัวนี้เขาให้ถ่ายไหมสิเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาให้ถ่ายไหมไม่ให้ถ่ายเพราะว่าอะไรอ๋อมือถือจะตกเวลานั่งลงไปแล้วมือถือจะตกนะครับป้ายนี้บอกเลยครับห้ามยืนห้ามถ่ายรูปห้ามสูบบุหรี่เพราะว่าต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นมันหายเสียดายจังเนี่ยเขาดังลงไปแล้วไม่งั้นผมถ่ายให้แล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายให้อย่างนี้แล้วกันนะฮะเขาลงไปกันอย่างนี้อ๋อมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกเนี่ยแต่ว่ามันลงไปข้างล่างนู้นเลยไหลลงไปเนี่ยค่อยๆไหลลงไปเห็นไหมฮะเห็นคนไหมเนี่ยสมาร์ทโทรศัพท์ฮะทำไมถึงเข้ามาชมถ่ายไม่ได้ละรองเท้าเสียแน่นอนครับผมรองเท้าเสียแน่นอนครับผมรองเท้าเป็นเบรกตอนนี้เขาจะแค่ขี่ไรล่ะโอ้นี่จริงๆเขาห้ามนะเนี่ยมีกล้องวงจรปิดด้วยผมจะโดนหรอโอ้ไม่เบรกไม่ได้เบรกไม่ได้เนี่ยพื้นเป็นหินอ่อนโอ้不行，前面那两个人走过来了。哦。总裁，你错了。别别别别别别！错了，总裁，前面要快一点。嗯。停。多的了啊。你先喊站呢。OK。这个好玩吗？我喊站呢。我死了。哎，眼睛掉掉掉掉掉！哎，又拿你夹裤子，夹裤子，夹裤子。你再弄掉了。จะลงเที่ยวแล้วระวังนะคนติดเขาว่ารถติดคนติดคนติดข้างหน้านะฮะเราค่อยไปผมเอาขาผมดันไม่อยู่อย่างนี้อ๋อข้างหน้าจะเป็นหมุนๆนะฮะเออ撑着你们所有的人好吧不行，他一脚就踩到我。我放在那楼。放那楼流。放那楼流哈。放那楼流哈。哇，พอดีมือหนึ่งใส่มือถือไว้เอียงไม่ใช่พื้นมันเอียงโอ้อยู่ให้เต็มผู้ผิงเลยอันนี้มันไม่ตรงเนาะถึงแล้วเก็บมือถือเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะครับเดี๋ยวจะโดนว่านะครับปิดแล้วนะครับลงมาแล้วครับถอดชุดกันหน่อยเป็นไงจีๆเหมือนเล่นหาทีไหมเหมือนหาทีไหมอันนี้เหมือนสไลเดอร์แต่ยาวครับเด็กๆชอบแน่นอนแนะนำเลยครับเด็กชอบต้องพาเด็กมานะครับแต่ต้องผ่านด่านสะพานแก้วนั้นก่อนนะครับถึงจะสนุกครับถ้าคุณไม่กล้าผ่านสะพานแก้วก็อย่ามานะฮะถ้าเป็นคนกลัวความสูงนะครับก็มันมีตำนานครับว่าภูเขากวนอิมเนี่ยเมื่อก่อนแถวๆเนี่ยนะครับแห้งแล้งมากๆแล้วก็คนที่อยู่แถวๆภูเขาเนี่ยก็คือลำบากนะฮะเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอะไรสักอย่างนะครับแล้วมาอยู่มาวันนึงในตำนานเนี่ยก็เจ้าแม่กวนอิมเดินผ่านมาแถวนี้นะครับเห็นคนลำบากก็เลยช่วยเหลือโดยการทำมืออย่างเงี้ยแบบทำมือแบบเจ้าแม่กวนอิมที่เขาทำท่านี้ถูกความรู้นะ
ก็ชี้ลงไปตรงที่ภูเขานะครับภูเขาก็เลยแบ่งแยกออกไปทำให้มีน้ำไหลผ่านจนมีน้ำเหมือนที่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับมีตอนนี้น้ำเยอะมากๆเลยนะครับที่นี่ก็เลยอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่มเย็นมากลมเย็นสบายมากๆนะครับนี่ไงครับมือของเจ้าแม่กวนอิมนะครับตามที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้นะฮะเนี่ยเขากำลังจีบมือจีบมาอยู่บนภูเขาสูงที่สุดตรงนั้นนะฮะมือสีทองๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนั้นน้ำแถวนี้สวยครับร่มรื่นมากอากาศก็เย็นดีครับที่นี่ท้องฟ้าใสทุกคนเห็นไหมฮะปลอดโปร่งมากไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปที่นั่นอันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นของเล่นนี่ก็ถ่ายรูปที่เรืออันนี้ก็เคยเล่นกันไหมครับพี่จิมันต่อตัวเข้าไปนะแต่พอดีตอนนี้ผมเดินมาคนเดียวครับก็เลยดูเด็กๆเล่นกันไปแล้วกันเอาตัวเราปั๊มเข้าไปนะเนี่ยเอาตัวเราปั๊มเข้าไปผมว่าตัวผมปั๊มเข้าไปมีคนดันอยู่ข้างหลังมีคนดันอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะตัวนี้มันเป็นจุดพักกินเครื่องดื่มตรงนี้มีอะไรเราพาเข้าไปเลยเย็นมากครับเย็นมากรู้สึกถึงความสบายมากท่ามกลางร่มไม้ท่ามกลางขุนเขาและท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆนะฮะลมเย็นมากเมื่อกี้ต้องหยุดเลยอ่ะนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปนั่นแหละแต่เขาไม่มีอะไรในนี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เรามองมาไกลๆก็สวยมากนะมองมาไกลสวยมากมองข้างนอกก็เป็นต้นไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นแม่น้ำที่เราเห็นเมื่อกี้เราลองออกไปชมในมุมนี้กันไม่เหนื่อยนะครับหายเหนื่อยเลยเมื่อกี้ขึ้นบนภูเขามาตรงนี้เป็นจุดที่ได้รับแสงแต่ก็เย็นมากๆนะครับปลอดโปร่งมากสูดอากาศแล้วแบบไม่มีควันนะที่นี่ไม่มี PM 2.5 นะครับ ก็ลองมองไปรอบๆนะฮะนี่ครับเหมือนที่ผมบอกไหมครับแค่ดูวิดีโอดูรูปมองไปจุดนี้ก็ยังเห็นไอ้สไลเดอร์ที่เราลงมากันเมื่อกี้อยู่นะฮะเห็นไหมครับที่มันเป็นยาวๆเป็นเส้นนะเนี่ยที่มันยาวเป็นเส้นลงมาเนี่ยนะครับยังเห็นอยู่เลยตามทางเขาก็ยังใส่ประวัติศาสตร์ไว้อันนี้ก็คือสมัยที่เขามีสงครามกันนะฮะน่าจะเป็นช่วงของเหมาเจ๋อตงอะครับช่วงเหมาเจ๋อตงก็คือมีการตั้งเขาเรียกว่าอะไรเหมาเจ๋อตุงก็มาตั้งกองกำลังก็เป็นที่มาของเขาเรียกว่าอะไรป่าล้อมเมืองนั่นแหละเป็นกลยุทธ์ของเหมาเจ๋อตุงนะครับ
คือไปเอาพวกคนแถวรอบนอกมาเป็นแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเมื่อก่อนที่ใช้ครับซึ่งมันเยอะเยอะมากครับต้องมาดูเองนะฮะเยอะมากเยอะมากเขาทำได้ดีมากครับผมว่าเที่ยวที่นี่ที่เดียวก็รู้สึกว่าได้ครบนะฮะแต่ไม่ได้อยู่อย่างนึงไม่ได้ความเป็นหิมะเพราะมันจะต้องมีภูเขาหิมะมังกรหยกอีกนะฮะอันนั้นต้องไม่สามารถจำลองได้นะครับหิมะเดินมาตามทางนี่ก็จะเจอบ้านแบบเก่านี่อีกฮะอันนี้ก็คือเก่าผมว่าเขาไปยกบ้านเก่ามาเขาไปรื้อบ้านเก่าแล้วมาตกแต่งใหม่แต่ที่จุดนี้มีป้ายด้วยที่น่าจะเป็นร้านขายของที่ตอนนี้ไม่มีคนขายในที่นี่นะครับก็เลยล้างนิดหน่อยตอนนี้อาจจะยังไม่มีคนขายสะพานโอ้เขาแบบเอาประวัติศาสตร์มาไว้หมดอ่ะมุมนี้ก็สวยสวยอยู่ครับเพราะว่าเห็นภูเขาตรงนี้ด้วยนะก็จะเห็นที่เราที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้ก็คือสะพานแก้วข้างบนนั้นด้วยนะฮะผมเจอนางพญาจิ้งจอกขาวแล้วครับบ้านอยู่ตรงนู้นครับกล้องซูมได้แค่นี้ฮะก็คือที่จริงเป็นที่เขาให้เช่าชุดอะครับเช่าชุดมาเกียร์35หยวนนะก็ประมาณกี่บาท180บาทแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันตรงนั้นนั่นแหละใส่ชุดขาวๆที่เป็นผ้าคลุมอะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะพันอะไรนะครับโอ้ที่นี่ลงทุนเยอะกันเลยโอ้โหเหมือนจูราสสิคปาร์คเลยครับที่นี่ของเล่นเยอะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในน้ำตกด้านนู้นครับลองเข้ามานะฮะโอ้ยแต่น้ำไหลมาเหมือนกันโอ้เนี่ยก็เป็นโซนของเล่นเพราะมีน้ำตกไหลมาตรงนู้นหน่อยแถวนี้ก็มีสวนน้ำอีกครับสวนสนุกนิดหน่อยให้เด็กได้เล่นนะครับเป็นแล้ว
春学那还春学十年不叫初次学就叫你这个量โกนใส่ไม้นะครับตรงนู้นยังมีเล่นอีกเยอะแยะเลยนะครับเล่นไม่หมดครับเล่นไม่หมดสำหรับวันนี้ตอนที่2ที่เรามาเที่ยวกวนอิมฉางก็จบไปเรียบร้อยนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในเมืองลี่เจียงแห่งนี้ครับก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอในวันพรุ่งนี้ของผมนะครับผมมีวิดีโอทุกวันแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ